กำลังพลจากกองพัน์ฐานราบที่3กรมฐานราบที่3ลงพื้นที่ค่ะไปรับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทำให้ราคามะม่วงตกต่ำเป็นไปตามโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะที่ไม่สามารถนำพืชผลทางการเกษตรที่ลงทุนปลูกไว้ออกไปขายตามแหล่งรับซื้อหรือว่าตามท้องตลาดได้ตามปกติเกษตรกรหลายรายก็ขาดรายได้กันไปค่ะทหารก็ไปช่วยเก็บผล ผลิตนะคะไม่เพียงแต่ช่วยเก็บผลผลิตก็ยังช่วยรับซื้อมะม่วงจากสวนด้วยนี่เป็นสวนของน,อนายอนันต์เงินประเสริฐซึ่งเป็นเกษตรกรบ้านท่าดอกแก้วอยู่ที่ตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะโดยมะม่วงที่รับซื้อในครั้งนี้ก็จะนําไปเป็นเมนูเสริมให้กับกําลังพลในหน่วยได้ทานกันนะคะจะได้ทานผลไม้ที่สดสะอาดปลอดภยัยรสชาติอร่อยที่สําคัญช่วยเหลือเกษตรกรในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดด้วยค่ะ